และได้เห็นตัวเป็นๆกับเจนะนะฮะขอบคุณมากแล้วมันน่ารักมากเลยก่อนที่มาเจอบีมที่นี่ครับบีมก็เอารถยกเพื่อที่แบบลงทุนเลยเดี๋ยวผมยกมาพี่มาโชว์กันครับต้องบอกว่าทีมงานบีมเนี่ยยกทีแม็กใครจะไปรู้ล่ะทีแม็กลักแม็กไปอีกตัวยกผิดตัวที่บ้านจอดอยู่2ตัวคัสตอมตัวเดิมๆตัวนึงยังดีที่เป็นของพี่ถ้าเป็นของคนอื่นมันแจ้งความแล้วสนทองหล่อนะครับโดนแน่ๆอันนี้ก็คือจริงๆแล้วทำอันนี้เนี่ยพี่เจไม่เคยมาดูเลยนะครับโทรคุยเฉยไม่เคยเจอตัวเลยใช่เอกยกไปเลยยกไปทำเลยเดี๋ยวเราดูมันเมื่อวานนี้ปุ๊บผมก็ส่งรูปไปเรื่อยครับขั้นตอนการทำถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วให้พี่เขาดูจริงไม่พี่ที่เฉลยก็ไม่เคยเจอกันเลยเมื่อเจอแล้วรถเสร็จนี่แหละตั้งแต่เริ่มที่แบบบรีฟรถกันคุยกันไม่เจอคุยโทรศัพท์เราก็ส่งไลน์ส่งคุยหากันเหรออินสตาแกรมไปดูไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ๋อนี่เจอกันก็คือตอนรถเสร็จถ้าเป็นคนร้ายเนี่ยครับรถนี่อยู่ไปแล้วไปปอยเปตแล้วคือเจอตอนรถเสร็จส่งครับนี่สุดยอดเขาต้องเห็นผลงานน้องเคสปีดเขาก็โอ้โหผลงานเยอะแล้วก็20ปีใช่แล้วผมตื่นเต้นมากเพราะว่าพอเขาเอกเขาจะมีวิธีเขาค่อยปล่อยลูกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆยั่วคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมร้ายนะผมเห็นแล้วคันมากเลยเวลาแต่ละคันของพี่เขาแล้วเนี่ยผมมาแล้วผมรู้สึกชอบมากเพราะว่ามันคือตัวพี่ไงมันลิมิเต็ดเอดิชั่นจริงๆใช่ครับชโลมนี้มันสไตล์แบบเหมือนค่าขี่เจ็ตสกีครับสไตล์พี่ก็ชอบเออจริงจริงเหมือนเจ็ตเหมือนพี่เจชอบอย่างเงี้ยสไตล์ไม่ได้เหมือนมอไซค์เลยจริงจริงๆอ๋อนี่คือคอนเซ็ปต์ด้วยคอนเซ็ปต์ของเอกใช่เจ็ดบกเลยเจ็ดบกเจ็ดบกใช่เพราะผมลองคล่อมแล้วนะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนมอไซค์ทั่วไปมันเย็งมันคือถ้ามันออกตัวปุ๊บเนี่ยคือเจ็ตเลยมันอย่างเดียวเลยเขาดีไซน์แบบให้แล้วก็มีขาเหยียบมาด้านหน้ามันคนละแบบกับที่เวลาขี่ T-Max ธรรมดา คือลักษณะนั่งวางขาสบายสบายครับพี่ก็จะแบบมันจะยงมันจะยงยงนะฮะยงยงมันได้ลมเลยพี่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ใช่เหมือนยามาฮ่าเวฟบลัสเตอร์ครับครับครับบีมนี่สุดยอดเทพบลัสเตอร์เลยนะยามาฮ่าเวฟต้องยอมเขาเลยนะเขาเททั้งตัวนี่มันประมาณอย่างเงี้ยยงยงแล้วมันดีผมว่ามันเป็นคือรถคัสตอมผมว่ามันไม่ใช่รถที่จะมาใช้ไปซื้อของจ่ายตลาดหรอกครับพี่ต้องขี่แล้วสนุกครับนะคัสตอมคือขี่แล้วสนุกรถขี่เลยพอเลยเพราะว่าใช่ที่สูงกว่าด้วยใช่เออจริงใช่เป็นคัสตอมครับของคนเขาได้คนนั้นเลยถูกต้องครับอันนี้ฮะขอความรู้สึกนะฮะที่ได้เห็นคันนี้แล้วพี่เจครับรูปแรกก็พอได้เห็นแบบก็มันเหมือนผมพูดกับเอกเลยคำแรกบอกเหมือนที่ผมคิดเลยคือเหมือนที่จินตนาการไว้แบบอยากได้แบบเนี้ยคือผมชอบ J Max มันเหมือนมีความเป็น Mad Max ให้มันดิบๆให้มันรู้สึกเปลือยๆแล้วก็เพราะว่า T Max คือรถที่ดีแล้วเป็นรถที่แบบมันมีกรอบมันมีกระดองมันเราบอกไหนลองทำให้มันเพรียวครับแล้วว่าเพราะว่าคนที่ขับ T Max จะรู้ว่าเครื่องมันดีครับ530เครื่องแรงกำลังดีวิ่งไป180โอ้ใช่แต่ว่าลองเพียวๆดิแล้วสรุปพอมันออกมาวูบแรกคือโอ้ยถ้าเป็นสมมติพี่เป็นพี่มอริสเคครับครับครับถูกใจถูกใจฟิลนั้นใช่มันมีคันเดียวไงชอบมากคันนี้รักมากยังไงลูกๆชอบมากวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะฮะมาสัมภาษณ์และได้เห็นตัวเป็นๆกับเจแม็กซ์นะฮะต้องขอบคุณมากมากแน่นอนนี้ผมฝากหน่อยครับเราจะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตอีกไหมสำหรับเคสปีดครับก็มีครับโปรเจกต์เรื่อยๆครับทำรถเงียบรถเงียบผมทำเพราะผมใจชอบครับเรื่องการตลาดหรือการกำไรตรงนี้นั่นไม่ค่อยสำคัญคือผมชอบแต่งรถภรรยาบ่นไหมครับเนี่ยลูกโตแล้วก็โอเคบ่นครับบ่นรถเต็มบ้านไม่ไหวครับแข่งนะฮะก็ติดตามได้ทั้งเคสปีดใช่นะครับไม่ว่าจะไลน์หรือ Facebook ก็ตามพี่เจครับแล้วตอนนี้ผลงานนะครับครับไม่ว่าจะคอนเสิร์ตทุกคนทราบอยู่แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะการแข่งเจ็ตสกีครับแล้วมอเตอร์ไซค์ตอนนี้จะมีคิดอะไรฮะอยากจะทำโปรเจกต์อะไรอีกพี่ผมพี่อยู่เฉยไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็ทัวร์คอนเสิร์ตเป็นงานหลักเราอยู่แล้วทัวร์อยู่ทุกวันแล้วเรื่องของมอเตอร์ไซค์พูดตรงนี้เลยยืนยันเลยเราคงไม่แข่งไม่ใช่ทางผมแต่ว่าเป้าหมายของผมตอนนี้คือผมอยากจะขี่แบบบีมก็คือเราอยากจะขี่แล้วเอาเข่าเทพื้นให้ได้สักวันสบายแล้วต้องการมีรูปสวยๆไว้ติดผนังบ้านนั่นคือเป้าหมายของตอนนี้นะครับความสนุกของผมอยู่ตอนนี้ my hobby อยู่ที่ตรงนี้ใช่เนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้คือเลี้ยวเทสวยๆสวยๆเหมือนเวลาพี่ขี่เจ็ตขอ R1M แล้วสวยๆเข้าอย่างนี้ทีเอาแล้วเอาแล้วคันแล้วไม่น่าไปเปิดต่อมเขานะฮะแต่เมื่อกี้เห็นจากบีมแล้วเดี๋ยวขอศึกษาหน่อยครับยินดีครับพี่บีมเขามีเท่าไหร่เขาหมดยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจมากนะครับขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับขอบคุณครับ